คิดถึงเกมคิดถึงปอจีเนียนกันสิครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปอจีเนียนกับแอดมินปอคนเดิมเสียงนุ่มๆฟังสบายวัยไหนก็ฟังได้นะครับเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกมที่ชื่อว่า Heroes of History นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ตัวเกมก็เปิดบริการทางการบนสโตร์ไทยกันแล้วนะครับเป็นเกมแนว Strategy RPG นั่นเองทุกคนที่เราจะต้องทำการสร้างธงสร้างฐานเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ให้กับตัวเองนะครับในการพัฒนาเมืองต่อยอดเมืองให้เจริญก้าวหน้านั่นเองจ้าสำหรับการเล่นนะครับเราให้ดูที่เนี่ยพอไอสไตล์ตรงนี้นะครับแล้วเรากดเข้ามาปุ๊บมันจะมีเควสให้เราก็กดเลยว่าอยากจะทำเควสอะไรเขาให้เราสร้างบ้านให้ครบ3หลังอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราก็กดสร้างไปตามนั้นเลยนะเห็นปะมันก็จะมีการนับถอยหลังแล้วก็ดูอีกเควสหนึ่ง Rural Farm เขาอยากให้เราสร้างฟาร์มอีกอันนึงเราก็สร้างฟาร์มให้เขากดเครื่องหมายถูกเป็นการตกลงตอนนี้เควสก็ใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเรื่องฟาร์มใช่ไหมอะไรเงี้ยเนี่ยรับวัตถุดิบให้ชาวเมืองเก็บเงินนะครับเป็นการต่อยอดต่างๆทั้งหมดเห็นปะคือกราฟิกแอนิเมชันแล้วก็อินเทอร์เฟซแอดมองว่ามันค่อนข้างสวยเนี๊ยบมากๆเงี้ยแอดเลยรู้สึกว่าเอ้ยน่ามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างใหม่ๆเกี่ยวกับกองทหารหรือเปล่าลีโอไนดัสมาแล้วทุกคนนี่แอดคือไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องเลยนะแอดคือเล่นไปตามที่เขาชี้เลยจะได้ให้ทุกคนดูว่าตัวเกมมันประมาณไหนนะครับดูเหมือนว่าจะมีการจัดทัพเพื่อไปต่อสู้นอกเมืองด้วยมากันแล้วจ้าพระเจ้าทำไรเลยกดออลิโอไนดัสวางปุ๊บจากนั้นกดแบทเทิลตัวละครก็จะไปสู้กันเลยไอ้ยะเฮ้ยแต่งานภาพแล้วก็สีสันต่างๆของตัวละครแอดชอบมากมันสวยดีนะมีสกิลด้วยโว้ยมีความเกมจัดทัพด้วยทุกคนนี่3ดาวแน่นอนอยู่แล้วพ่อลิโอไนดัสของเราเก่งนะจ้าเดี๋ยวเรากลับไปที่เมืองกันใช่ไหมเนี่ยกดคอนติเนียดิฮะเหมือนเราจะได้ในส่วนของการเพิ่มที่ดินของเราเองนะครับใช้เหรียญอะไรบางอย่างแล้วก็กดไปเขาก็จะมีการนับถอยหลังวิเอ๋ทำอะไรเลยเอาให้กดด้านซ้ายแล้วก็บอก Reach Spear Fighting ให้หา Spear Fighting ทำการมา Research คือบางทีเราทำเควสผ่านเราจะได้น้ำยามาในการ Research นะครับแล้วก็ Unlock สถานที่หรือพวกทหารหรืออะไรอ่ะนวัตกรรมใหม่ๆของฐานของเราที่จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนั่นเองครับเห็นปะตรงนี้ปลดล็อกได้อีกไหมอ๋อต้องใช้เพชร130แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำตามเควสไปเรื่อยๆก่อนตัดไม้ได้ไหมวะตัดไม่ได้กด collect ตรงนี้ก่อนแล้วก็ดูซิว่าเขาให้ทำอะไร infinity ให้สร้างฐานตรงนี้แปลกๆเนี่ยมันเต็มได้ไหมอ่ะเอาตรงนี้แล้วกันนะทุกคนนะชึบแล้วก็รอแป๊บนึงเนี่ยมันมีตึกให้เราสร้างหลายแบบมากๆทั้งฟาร์มทั้งบ้านทั้งเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนไปใส่ปงใส่เปเนี่ยก็ลองเติมซื้อเพชรมาได้นะครับเผื่อใครชอบเกมแนวนี้เนาะสร้างเสร็จแล้วปุ๊บกด collect ปุ๊บแล้วก็ตรงนี้เขาบอกให้เราไปล่ามอนเตอร์ต่อมากันแล้วจ้ากดวางลีโอไนดัสมีวางตัวอื่นเพิ่มได้ไหมเนี่ยรอบนี้ดูเหมือนตัวละครแอดจะโดนรุมนะเนี่ยโอ้โหหมูป่าเต็มป่าไปเลยเนี่ยสกิลตุยไหมไม่ตุยหมดจ้าแอดคิดว่าเราต้องมีโรงพยาบาลหน่อยไหมเหมือนทหารจะบาดเจ็บกับเมืองอะไรเงี้ยปกติแอดจะเห็นว่าเกมแนวนี้เขาจะมีไงไม่รู้ว่าเกม Heroes of History มีไหมมาเจอกับเนื้อเรื่องของผู้หญิงคนนี้เว้ยทุกคนอะไรอะนายาออฟเดอะเคฟแคลนนะเหมือนเขาจะอยู่ในถ้ำนู่นนี่นั่นเป็นแคลนเกี่ยวกับถ้ำอะไรเงี้ยเอ้ยแอดเผลอไปกดขวาบนคือขวาบนอะมันจะเป็นรูปแบบคล้ายๆเหมือนอารมณ์คนในเมืองว่าเขามีความสุขไหมหรือเฉยๆเห็นปะตอนนี้เหมือนชาวเมืองเขาจะเฉยๆอยู่อะเหมือนมีความสุขแหละแต่ก็เฉยๆเรื่อยๆเราอาจจะต้องสร้างสถานที่มากขึ้นหรือเปล่าเพื่อให้เขามีความสุขมากขึ้นด้วยโอ้โหตะกี้เมืองตัวอย่างปะวะน่าแอดเห็นแวบๆกดเคลมกด start อ๋อต้องกด start quest ด้วยกด start quest แล้วเราก็มาดูกันดีว่าเราต้องทำอะไรกันต่อไปนะครับ skip story ได้ด้วยนะเขาให้เราสร้าง small house หรอ get เอ้ยไม่ได้สิเดี๋ยวก่อนอ่าน quest ให้ดีก่อนนะทุกคนนะกดเข้าไปใหม่เขาบอกว่า collect 3 coins อ๋อเก็บเหรียญ3 coin เนาะส่วนบรรทัดต่อมาเขาบอก collect 5 food from farm อ๋อก็รอเก็บวัตถุดิบนั่นแหละอันนี้เควสง่ายๆส่วนอันต่อมาเขาบอกว่า solve encounter 3 and ancient wine ดูสิอันนี้คือเขาให้เรามาล่ามอนสเตอร์แล้วเราได้ทหารชุดใหม่มาแล้วนี่ไงคุณนาย่าของเราตอนนี้มีคนมาช่วยรบแล้วเราก็พัฒนาไปอย่างนี้ส่วนเขาก็จะเป็นแบบชนเผ่าที่เป็นเวทมนต์วิชืบยังตายไม่หมดแน่นอนว่านาย่าได้ออกลงแน่ๆทุกคนอ๋อมีสกิลฮิลด้วยไอ้ย่าแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมฮิลตรงนั้นวะไม่มาฮิลพี่โรเนดัสหน่อยหรอเย่มีเสียงเย่ด้วยนะใช้ได้อ่าฮะ
กลับมาที่ฐานของเราแล้วนะครับเขาให้เราเข้าไปที่โหมดที่เรียกว่า Heroes ก็คือน่าจะเป็นหน้าต่างอัพเลเวลนั่นแหละเนี่ยกดอัพเวลได้ชึบอัพอีกได้ปะชึบอ่ะฮะของหมดตัวแล้วจ้าปึ๊บอ๋อประมาณนี้นี่ไงแอดเก็บของแล้วเห็นปะผ่านเควสว่าเนี่ยผ่านสิวะรออะไรเออตรงนี้เหลือการเก็บอะไรจากบ้านอีกจุดนึงอ่ะอ๋อเก็บจากฟาร์มนะคะแล้วก็เก็บหีบที่ฐานหลักของเรานะครับดูเหมือนว่าจะครบแล้วชึบแล้วก็เควสต่อมาลิชไฟเมเกอร์ปึ๊บโอ้โหอันนี้ใช้น้ำยา2ขวดเลยอ่ะอันล็อกนี่ดูฐานแอดจะมีไอเทมใหม่ๆมีสถานที่ใหม่ๆแล้วจ้ากดสร้างอะไรอีกกันเลยปึ๊บสร้างบ้านเพิ่มก่อนอ่ะสร้างบ้านเพิ่มตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปดูว่าเขาให้ทำอะไรอีกปึ๊บแล้วก็ solve encounter for engines why อ๋อเดี๋ยวต้องไปทำการล่ามอนอีกนะ have 8 capacity เหมือนจะต้องมีคนงานในเมืองให้ถึง8คนนะครับก็คือคนงานเราจะเพิ่มจากจำนวนประชากรหรือบ้านที่เราสร้างนั่นแหละแล้วก็ small home up ให้เป็น level 4 up ได้ไหม collect up ก่อน up ก่อน upgrade ปึ๊บแล้วก็กด upgrade ทุกหลังเลยชึบค่อยๆอัปเดตกันไปนะทุกคนนะปึ๊บแล้วก็หลังนี้ด้วยหลังที่ได้มาล่าสุดชึบใช้คนงานด้วยนะเนี่ยการงานพวกนี้นะครับทุกคนนะปึ๊บเห็นป่ะเรียบร้อยคือเควสมันค่อนข้างจะง่ายอ่ะเนี่ย complete แล้วก็รับน้ำยามาเอาไว้ไปปลดล็อกในส่วนของนวัตกรรมใหม่ๆ research ใหม่ๆของฐานของเรานะครับแล้วก็ crave อะไรอ่ะ painting ปลดล็อก crave painting unlock เฮ้ยได้ของสวยๆมาเยอะเลยดูเหมือนว่าเราจะต้องทำการสร้างนะ collect แล้วก็ปึ๊บแล้วก็สร้างเหมือนสร้างเราจะเพิ่มความสุขให้กับประชากรบริเวณใกล้ๆได้หมดเลยนะเห็นปะหน้าเขาจะยิ้มมากขึ้นนี่เราต้องสร้างแล้วแหละไหนลองดูดีว่าได้ผลจริงไหมแล้วก็มีอะไรอีก tree building อันนี้สร้างอะไรอีกหรออ๋ออัปเกรดหรอมากด collect แล้วก็อัปเกรดได้ไหมเอาอัปเกรดไม่ได้ต้อง research require ก่อนนะส่วนอันนี้แอดยังไม่ได้ติ๊กถูกให้มีคนมาทำงานเพราะฉะนั้นต้องติ๊กถูกด้วยนะครับแอดลืมบอกไปเนาะปึ๊บอ๋อเหมือนจะเป็นการให้เราสร้างฟาร์มอีกอันนึงหรือว่าสร้างอันนี้อีกอันนึงสร้าง2ที่เลยเหรออันนะได้เลยต้องมารอดูกันว่าจะผ่านเควสไหมดูเหมือนว่าต้องสร้างรูปปั้นไว้หลายจุดนี่ไงผ่านเควสแล้วจ้าชิวๆสบายๆ complete claimหรือเควสเดียวแล้วเราต้องไปล่ามอนนะครับแต่ก็สำหรับเกมนี้เนี่ยแอดก็คงจะมารีวิวให้ได้ดูกันประมาณนี้นะทุกคนนะเป็นเกมเล่นง่ายๆสบายๆไปตามเควสนะครับถ้าใครชอบเกมแบบแนวอารยธรรมยุคหินพัฒนาไปเรื่อยๆตะลุยด่านแบบนี้นะครับก็สามารถนำลิงก์ล่างคลิปเนี่ยไปโหลดมาเล่นตามกันได้แล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอตัวเซบายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้าโอ้โหเกือบตุยพี่เลโอนาร์ดัสไปกันแล้วเด้อบุยบุยจ้าคิดถึงเกมคิดถึงปอจีเนียนกันสิครับ